สวัสดีครับเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นวันกรรมกรสากลนะครับก็อยากจะฝากถึงพี่น้องแรงงานพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมากรรมกรพี่น้องประชาชนได้ลุกขึ้นสู้เรียกร้องเรื่องค่าจ้างสวัสดิการที่ไม่เป็นธรรมนะครับพรุ่งนี้เราจะไปร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีที่พี่น้องได้ร่วมกันต่อสู้จนสร้างสรรค์สังคมให้เป็นประชาธิปไตยและลูกจ้างมีค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับวันนั้นถึงวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพี่น้องแรงงานได้ลุกขึ้นมาต่อสู้จึงมีค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับณวันนี้นะครับก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเคยได้ให้สัญญากับพี่น้องแรงงานพี่น้องประชาชนว่าจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องแรงงานนะครับโดยการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่600บาทต่อวันนะครับเรื่องการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเรื่องการดูแลสิทธิ์ของพี่น้องแรงงานนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลว่าสิ่งที่ท่านเคยสัญญาไว้นะครับท่านจะดำเนินการเมื่อไหร่เราอยากทราบความชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ท่านเคยสัญญานะครับแล้วท่านจะทำยังไงต่อไปที่ผ่านมานะครับท่านเคยรับปากว่าจะมีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าจะมีแนวทางในการที่จะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศเมื่อไหร่สิ่งที่เรากังวลก็คือว่าที่ผ่านมารัฐบาลเคยให้สัญญาไว้แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามสร้างความกังวลให้กับพี่น้องแรงงานและก็สถานประกอบการต่างๆเพราะไม่มีความชัดเจนเหล่านี้นี่ทำให้กังวลว่าการที่จะดูแลหรือวางมาตรการในการที่จะปรับเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนจะมีมาตรการยังไงบ้างนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ให้สัมภาษณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานก็เช่นเดียวกันครับก็อยากทราบความชัดเจนจากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับเรื่องการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าท่านจะดำเนินการหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนที่สองก็คือเกี่ยวกับเรื่องอนุสัญญาฉบับที่87-98เกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองกันนะครับอันนี้พรรคเพื่อไทยก็เคยให้สัญญาไว้นะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันเราก็อยากทราบความชัดเจนของท่านเหมือนกันว่าท่านจะเอาอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องแรงงานนะครับว่าวันที่1พฤษภาคมซึ่งเป็นวันสำคัญของพวกเราอยากให้ทุกท่านออกไปแสดงพลังกันนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับสำหรับพรรคก้าวไกลเองเรามีประเด็นที่จะขับเคลื่อนกัน3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องลาคลอด180วันซึ่งขบวนการแรงงานเรียกร้องกันมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้พรรคก้าวไกลได้ยื่นกฎหมายไปแล้วแล้วก็ผ่านวาระ1แล้วอยู่ในขั้นตอนการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนะครับประเด็นที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการรับรองอนุสัญญา IO ฉบับที่8798รวมถึงประเด็นที่3ก็คือพรบ.สหภาพแรงงานซึ่งได้ร่างขึ้นมาภายใต้กรอบกติกาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่8798นะครับก็อยากให้มาร่วมผลักดันกันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นะครับเจอกันที่หน้าสนามมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็เราก็จะเดินรณรงค์ไปที่ลานคนเมืองเพื่อที่จะรณรงค์ประเด็นเหล่านี้ให้สังคมได้รับทราบว่าพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานต้องการที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงในอนาคตนะครับก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยครับก็ให้การสนับสนุนเพราะท่านเคยสัญญากับพวกเราไว้ครับขอบคุณครับ